มออกเดินทางมาที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์และค้นหามอเตอร์ไซค์เช่าภายในตัวเมืองก็นะครับพี่ผมกำลังหามอเตอร์ไซค์เช่าอยู่ครับแถวนี้มีมอเตอร์ไซค์เช่าไหมฮะไม่มีที่อำเภอไม่มีมอเตอร์ไซค์เช่าเลยใช่ไหมคือไม่แน่ใจว่าที่อำเภอนี้มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าไหมฮะพอดีจะขี่เที่ยวแถวเนี้ยครับเช่าเที่ยวพอดีนะโอ้นะคะที่นี่แถวนี้มีร้านมอเตอร์ไซค์เช่าไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมปกติเขาเช่ามอเตอร์ไซค์เขาต้องไปเช่าที่ไหนกันฮะแบบไปที่เมืองเพชรเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะค่ะอ๋อที่นี่ไม่มีแล้วแบบมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรอย่างงี้นะรถประจำทางอะไรเงี้ยฮะประจำทางมันจะมีแบบทางเท้าอ๋อแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าตุ๊กเร็วนี่ไม่มีเลยใช่ไหมจะไปไหนอะคะผมจะไป Little Winter Farm ครับเป็นที่พักอะฮะคิดว่าจะลองไปดูว่ามีที่พักไหมใกล้จากนี้เยอะไหมก็ประมาณโลค่ะอ๋อค่ะโอเคครับแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเนาะขอบคุณครับผมคิดว่าผมคงต้องเดินไปในระยะทาง1กิโลเมตรเพราะดูๆแล้วในอำเภอน้ำหนาวก็ดูจะเป็นอำเภอเงียบๆที่ถ้าไม่มีรถส่วนตัวมาแล้วก็อาจจะเดินทางได้ไม่สะดวกเท่าไหร่นักในช่วงหลังๆที่มีเวลาได้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากอยู่ในช่วงเวลากักตัวของบ้านเราเมื่อลองหาข้อมูลไปได้สักพักก็ทำให้ผมมาสะดุดที่อำเภอน้ำหนาวอำเภอที่พอจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าในสถานที่แห่งนี้จะมีสิ่งใดที่ให้ผมได้ค้นหาในการเดินทางบ้างและหลังจากเดินทางมาจนฟ้ามืดผมก็เดินทางมาถึงยัง Little Winter Farm Stay ว่าครับวันนี้มีห้องว่างนะฮะไม่มีค่ะเต็มหมดแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะมีกี่ห้องครับทั้งหมดเนี่ยฮะสี่มีสี่หลังค่ะอ๋อมีทั้งหมดสี่หลังเหรอครับค่ะเออแล้วแบบถ้ามีแบบมืดเราอย่างเงี้ยพอแบบจุดตั้งแคมป์อะไรเงี้ยพอจะมีได้ค่ะมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำด้วยค่ะอ๋อโอเคเลยค่ะป้าครับผมถามคนที่ในเมืองหลายคนแล้วว่าที่นี่เขามีแบบที่เช่ามอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ไหมมีค่ะที่อำเภอนี้มีให้เช่าไหมฮะไม่มีอันนี้มีของแม่บ้านค่ะเดี๋ยวแม่บ้านให้ยืมก่อนอ๋อได้ไหมฮะได้ค่ะยังโชคดีที่ผมพอจะหารถของแม่บ้านออกไปหาอะไรกินในค่ำคืนนี้ได้ก่อนซึ่งในการเดินทางผ่านมายังอำเภอที่เราไม่รู้จักบางครั้งถ้าทำการบ้านมาน้อยก็มักจะจำเป็นที่เราจะต้องแก้สถานการณ์ข้างหน้ากันไปซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นกุศโลบายที่ผมตั้งให้กับตัวเองเพื่อจะได้เข้าหาผู้คนและเรียนรู้หลายๆสิ่งจากพวกเขาเพราะนั่นก็คงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมชอบออกเดินทางยามค่ำคืนณอำเภอน้ำหนาวอากาศเย็นมากกว่าที่คิดไว้ว่าจะอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่แห่งนี้ดูจะเป็นเมืองที่สงบซึ่งมีที่ตั้งที่อยู่จุดเหนือสุดของแผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดที่ติดกับเทือกเขาของจังหวัดเลยและชัยภูมินั่นคือความน่าสนใจของน้ำหนาวสำหรับคนชอบภูเขาอย่างผมเช้ากับอากาศเย็นที่พัดเข้ามาได้เวลาที่ผมจะออกเดินทางเพื่อค้นหาความสวยงามของน้ำหนาวดูเหมือนกับว่าคุณป้าในที่พักจะอนุญาตให้ผมยืมมอเตอร์ไซค์ไปชั่วคราวซึ่งก็เป็นความโชคดีที่คุณป้าได้เคยดูการเดินทางของผมผ่านตามาบ้างดูเหมือนที่อำเภอนี้จะแบบเป็นอำเภอเงียบๆนะฮะอากาศดีๆใช่ค่ะแต่อำเภอน้ำหนาวนะมันมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะค่ะเอาล่ะฮะมีเยอะแยะส่วนใหญ่เป็นแนวไหนครับธรรมชาติชุมชนนี้ไหมฮะก็ธรรมชาติชุมชนก็ส่วนหนึ่งค่ะปกติคนเข้ามาน้ำหนาวเลยเนี่ยที่แบบเข้ามาถึงปุ๊บแล้วเขาอยากไปเที่ยวกันนะฮะส่วนใหญ่มันเป็นที่ไหนล่ะฮะก็มีแคนยอนก็มีผาคิงคองแล้วก็มีไอ้รอยเท้าไดโนเสาร์เป็นอำเภอเล็กๆเงียบๆที่แอบมีของใช่ค่ะเอาเต็นท์ไว้ก่อนแล้วก็เอาเต็นท์มัดจำไว้ก่อนค่ะผมไม่รู้ว่ามีใครเคยเป็นแบบผมหรือเปล่าว่าพักหลังๆนี้ผมมักจะปักอำเภอในแผนที่ที่ผมไม่รู้จัก
ซึ่งชื่ออำเภอก็เป็นจุดสนใจอย่างหนึ่งด้วยในการตัดสินใจสำหรับการเดินทางมาด้วยข้อมูลเพียงน้อยนิดเหมือนกับการอยากดูหนังสักเรื่องโดยไม่ต้องการสปอยแต่บางครั้งหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเอาตัวรอดได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีโชคติดมาด้วยในเส้นทางและในวันนี้หลังจากหาข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ก็ทำให้ผมได้รู้จักชื่อของภูฮีที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยย่าเครือหมู่บ้านที่เงียบสงบที่ตั้งอยู่ในตำบลน้ำหนาวซึ่งการจะขึ้นไปยังภูฮีหลายคนก็แนะนำให้ไปหากำนันของหมู่บ้านก่อนนั่นคงเป็นสิ่งแรกที่ผมต้องทำในเช้านี้จะไปภูฮีต้องไปทางไหนล่ะครับขี่ลงไปข้างล่างแล้วจะแยกขึ้นไปข้างบนเลยแยกไปซ้ายหรือขวาครับถ้าลงไปฝั่งนี้ก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นภูไปเลยผมคิดว่าถ้าจะขึ้นไปยังภูฮีก็น่าจะไปถามกำนันก่อนดีกว่าดีครับกำนันอยู่ไหมครับกำนันครับกำนันครับกำนันอยู่ไหมครับไม่อยู่ไปปวดฉี่ขอใช้ห้องน้ำกำนันเลยแล้วท้ายที่สุดก็ดูเหมือนกับว่ากำนันจะไม่อยู่บ้านให้ผมได้ถามถ้าผมจะไปภูฮีอะครับทางนี้ป่ะฮะไปภูฮีอะพี่ทางนี้นะขอบคุณครับพี่โอ้รถเท่มากชาวบ้านบอกว่าเราสามารถเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเองได้นั่นคงเป็นคำที่ผมรอจะได้ยินตั้งแต่แรกฝนโปรยปรายลงมาในตลอดทั้งวันเพิ่มความลื่นให้กับเส้นทางดินแดงในต่างจังหวัดดูเหมือนจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นบ่อยจนชินตากับการท่องเที่ยวในฤดูฝนที่ความเขียวชอุ่มถูกแลกมาด้วยความหวาดเสียวในเส้นทางซึ่งหลังจากขึ้นภูมาได้ไม่นานผมก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวของภูฮีผมคิดว่าคนที่ผมรู้จักส่วนใหญ่มักจะชอบสถานที่สวยงามเป็นทุนเดิมของความรู้สึกแต่ถ้าสถานที่แห่งนั้นต้องแลกมาด้วยความลำบากหลายคนก็อาจจะหันหลังและเดินกลับไปเปิดแอร์นอนซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อ3ปีก่อนที่ไม่รู้ว่าเราต้องเดินทวนกระแสน้ำไปเพื่ออะไรทิวทัศน์เป็นสิ่งสำคัญในรูปแบบไหนไม่มีคำตอบที่แน่นอนสำหรับคนที่เคยผ่านมาก่อนเพราะทุกความทรงจำของแต่ละคนล้วนแตกต่างจนถึงวันที่เราเบื่อที่จะปรับอากาศในห้องด้วยแอร์นั่นถึงเป็นวันที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติในรูปแบบที่คนเมืองพอจะเข้าใจว่าธรรมชาติของคนเราสัมพันธ์กับความลำบากที่กว่าจะได้แต่ละอย่างมานั่นเป็นสิ่งที่ความลำบากมักจะเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งนั้นจนทำให้เราไม่รังเกียจความลำบากในเส้นทางอีกต่อไปและผมก็ขี่รถลงจากภูก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านโคกยาวเพื่อถามเส้นทางไปยังผาคิงคองในช่วงเวลาที่ฝนเริ่มซาลงบ้างป้าครับอันนี้บ้านโคกยาวใช่ไหมค่ะคือถ้าผมจะไปผาคิงคองอะครับมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ตรงประมาณกิโลนึงถึงอ๋ออีกกิโลนึงค่ะคือไม่ต้องเข้าไปในหมู่บ้านไม่อยู่ขวามือขวามือมีป้ายจุดชมวิวเขาเขียนบอกอยู่อ๋อผมพบกับกลุ่มของคุณป้าที่ทอเสื่ออยู่ด้านหน้าของชุมชนที่หลังจากเมื่อได้ถามไถ่เส้นทางแล้วก็ดูเหมือนจะมีเส้นทางที่คุณป้าแนะนำในบ้านโคกยาวด้วยเห็นป้าบอกว่ามีจุดเข้าไปข้างในทะลุหมู่บ้านไปได้อีกอ่ะใช่ทะลุไปอีกถ้าทะลุไปแล้วเจออะไรครับมีสวนเขากำลังสร้างสวนผลไม้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นสวนของชาวบ้านถือว่าเป็นเขตของบ้านโคกยาวป่ะใช่เขตของหมู่บ้านอ๋อเดี๋ยวผมลองไปดูมันต้องเลยสะพานไปใช่ไหมครับเลยสะพานคนจีนไปพอนั่งรถไปก็เห็นเลยแหละโอเคครับครับขอบคุณครับผมคิดว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะรักบ้านเกิดอย่างที่เห็นการที่คนต่างถิ่นเดินทางเข้ามาก็เป็นช่วงเวลาที่การแชร์เส้นทางให้ได้รับรู้จะเป็นช่วงเวลาที่จะลงใจทั้งฝ่ายรับและฝ่ายให้อากาศในเวลาเที่ยงวันของอำเภอน้ำหนาวดูเหมือนจะยังเย็นอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องยกให้ที่นี่เป็นที่อากาศดีแห่งหนึ่งในใจของผมในวิวทิวเขาและบรรยากาศที่เย็นสดชื่นในจุดที่ได้ยืนผมคิดว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในพื้นที่แคบๆแค่เพียงไม่กี่จุดในชีวิตการล็อกดาวน์ในเวลาที่ผ่านมาเป็นสิ่งชี้วัดได้อย่างชัดเจน
ว่าจริงๆแล้วถึงแม้เราจะไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายใดๆแต่ชีวิตก็ยังหอยหาที่จะมีสเปซเพิ่มเติมอย่างอิสระนั่นเป็นจุดที่คลุมเครือเกินกว่าจะอธิบายได้ในธรรมชาติของเราที่สิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องการก็คงจะเป็นคำสั่งห้ามบางอย่างซึ่งทั้งๆที่ก่อนหน้านี้บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอยากออกไปที่ไหนๆแต่เมื่อมีบางสิ่งที่ดูจะพรากอิสระออกไปชั่วคราวอารมณ์ของมนุษย์ก็ออกตัวปกป้องตัวเองอย่างทันทีซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดคำว่าห้ามขึ้นมาในชีวิตคำที่ผมเกลียดที่สุดเท่าที่จะนึกออกเพราะข้อห้ามมากมายในชีวิตจากใครสักคนที่อยู่รอบตัวและคนที่เป็นห่วงเป็นใยเราหรือคิดว่าเราเป็นสมบัติของเขาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์หยุดการเรียนรู้และเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นที่สบายใจของใครสักคนนั่นคงไม่ใช่วิถีทางของผมในวันนี้ซึ่งถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ควรจะมีคนมาบอกว่าเราห้ามทำอะไรหรือห้ามคิดอะไรเพราะอิสระทางความคิดเป็นส่วนหนึ่งของความสุขเพราะเป็นสิ่งที่เราพอที่จะสร้างขึ้นมาเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินใดๆดูเหมือนกับว่าผมจะเห็นป้ายน้ำตกตาดใหญ่อยู่ริมทางเป็นเวลาเดียวกับที่ผมจะหาเส้นทางลัดเลาะเข้าไปยังน้ำตกตาดใหญ่ยายครับน้ำตกไปทางนี้ป่ะฮะตรงไปสักไกลไหมยายเป็นกิโลไหมไม่ถึงนะตรงอย่างเดียวเลยนะโอเคครับขอบคุณครับยายเมื่อมีคำถามก็หยุดถามเมื่อได้คำตอบก็ออกเดินทางนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องทำและผมก็มาถึงยังจุดที่รถไม่สามารถเข้าไปต่อได้เสียงกระแสน้ำและละอองน้ำชัดเจนขึ้นเมื่อเดินลึกเข้าไปเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเย็นใจเมื่อรู้ว่าจะได้พบกับความชุ่มฉ่ำในภายภาคหน้าน้ำตกที่ดูเหมือนกับเป็นบันไดขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างเงียบเหงาไม่มีผู้คนให้พบเห็นมากนักในป่าแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่เราจะได้อยู่กับน้ำตกเพียงลำพังเมื่อตอนเด็กๆผมมักจะได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำตกว่าเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นมักจะไปดื่มกันและเล่นน้ำตกจนลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายเรื่องเล่าปนข้อห้ามประจำบ้านผมที่พ่อกับแม่ของผมมักจะคอยสอนสั่งให้ระวังเรื่องนี้อยู่ตลอดแต่เมื่อผมได้เดินทางมาถึงยังหลากหลายน้ำตกก็กลับมีเรื่องเล่าที่แตกต่างจากพ่อแม่โดยสิ้นเชิงความเป็นห่วงเป็นสิ่งที่เราใช้ตัดความอันตรายออกจากชีวิตใครบางคนแต่สิ่งที่ถูกตัดออกไปนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ด้วยเช่นกันผมไม่แน่ใจว่าจะนิยามน้ำตกให้กับเด็กๆที่ไม่เคยเห็นน้ำตกในรูปแบบไหนแต่ผมสามารถบอกให้เขาสร้างจินตนาการของตัวเองให้เป็นเรื่องจริงไม่ห่างไปจากน้ำตกตาดใหญ่จุดที่ทำให้หลายคนนึกถึงน้ำหนาวเป็นจุดสุดท้ายที่ผมเดินทางมายังแคนยอนน้ำหนาวดูเหมือนสถานที่แห่งนี้จะได้เห็นนักท่องเที่ยวมากกว่าที่ไหนๆในอำเภอน้ำหนาวซึ่งนั่นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าจุดหมายปลายทางของวันนี้คงจะทำให้ผมจดจำน้ำหนาวเหมือนกับทุกคนที่เดินทางมาเสียงกระแสน้ำกับเหวลึกที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่กับหน้าผาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีลักษณะหน้าผาเป็นครึ่งวงกลมเป็นหุบเหวลึกกว่า300เมตรและมีน้ำตกที่ไหลออกมาตามช่องหินล่วงลงสู่ก้นบึ้งของเหวลึกทั้งหมดนั้นคือความอลังการของแคนยอนน้ำหนาวได้เวลาที่ผมจะเอารถมอเตอร์ไซค์กลับไปคืนเจ้าของซึ่งหลังจากที่เอาไปขี่ขึ้นภูในหลายๆจุดก็ดูเหมือนกับว่ารถจะเปื้อนมากกว่าที่คิดก่อนที่เจ้าของจะกลับมาเห็นรถผมคิดว่าคงจะต้องล้างรถให้สะอาดกว่านี้เพื่อส่งรถคืนในแบบที่ผมยิ้มได้เต็มปากบางครั้งน้ำใจและการเดินทางก็มักจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปการเดินทางทำให้เราเคยชินกับผู้คนที่มีน้ำใจมากกว่าที่คิดไว้จนบางครั้งก็ทำเอาหลายคนไม่อยากกลับไปอยู่ในเส้นทางชีวิตแบบเดิมซึ่งนั่นทำให้เกิดคำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้ว่า
ทำยังไงเราถึงจะได้เดินทางแบบนี้ไปตลอด